สักครู่นี้เห็นหรือเปล่าสปอตดีๆนี่โหอยากไปเนี่ยตอนเดี๋ยวผมพาไปเลยถ้าพี่เต้นอย่างเงี้ยซัมเมอร์โซนิกโอ้โหสุดยอดแล้วงานนี้แน่นอนครับกับสุดยอดคอนเทสต์ของเรานะครับ V Bonus Sing Music Madness Contest Summer Sonic 2012ที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหบอกแล้วว่าประเทศนี้นะอากาศก็ดีครับครับผมก็แบบแต่งตัวก็ดีสาวก็ดีหนังมีเยอะหนังไม่เคยดูอย่างญี่ปุ่นพี่เคยดูป่ะล่ะดูบ่อยครับผมชอบดูจริงๆก็ไปได้นะครับประเทศนี้อาหารก็อร่อยโอ้โหปลาดิบอย่างนี้ซูชิอย่างนี้แล้วกิมจินี่ดีมากกิมจิเกาหลีอ๋อเหรอฮะนะฮะอ้าวเข้าเรื่องของเรานะครับแน่นอนครับวันนี้สิงห์จะพาเราไปเที่ยวนะครับครับ5วัน3คืนเต็มๆที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมพร้อมทั้งพาทุกคนไปชมคอนเสิร์ตนะฮะที่สุดยอดมากๆอย่าง Summer Sonic อีกด้วยนะครับถูกต้องแล้วก็มีถึงก็7เวทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแต่ศิลปินแถวหน้าระดับโลกถูกต้องไม่ว่าจะเป็นริฮันน่าจะมีโลควายนะฮะพิทบูทีมคลาสฮีโร่นะครับแคชช่าฟูบัสแตงFoster the people นะฮะอีกเยอะแยะมากมายทั้งต่างประเทศแล้วก็เอเชียด้วยนะครับถูกต้องนะครับอยากไปกันละสิ อยากไปครับทำตามกติกาง่ายๆครับเราถามว่าคุณอยากดูศิลปินใครมากที่สุดใน Summer Sonic เพราะอะไรนั่นน่ะสินะครับก็ส่งผลิตภัณฑ์ของสิงห์นะครับยกเว้นเบียร์นะฮะทั้งน้ำดื่มสิงห์โซดาสิงห์ครับผมเครื่องดื่มบีอิงครับสาหร่ายมาชิตะแถมเพียวร่าให้อีกหนึ่งด้วยนะส่งเข้ามาเยอะเลยตอบคำถามมาแบบสุดๆเลยอ่ะคือแบบอยากไปดูใครใบรรยายมาว่ามีความรู้สึกยังไงได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นน้ำดื่มสิงหรือบีอิงนี่ต้องมีฝามาด้วยนะจ๊ะมีฝามาด้วยโซดาไม่ต้องโซดาไม่ต้องมาชิตะไม่ต้องมีฝาเหมือนกันไม่มีฝาอยู่แล้วครับผมนะครับตั้งแต่แรกเลยครับแกลลอนใหญ่ๆก็ส่งมาได้ครับเป็นใหญ่ๆแบบนี้เทราก็ต้องมีฝาไหมมีฝาหมดยกเว้นโซดาครับไม่ต้องมีฝาครับไม่ต้องมีฝาอย่างเดียวนะครับนะครับเอาฝาไว้เล่นหมากฮอตนะฮะเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้นะฮะนะครับเขาส่งกันมาเยอะแยะมากมายครับที่มาส่งด้วยตัวเองนะครับครับผมบางคนมาส่งที่ตัวเองนะฮะมีชื่อทีมงานเราด้วยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคัดออกเลยถ้าเป็นชื่อทีมงานบางคนก็ส่งไปรษณีย์มาครับผมแต่อย่างเนี้ยน่าจะมาส่งด้วยตัวเองนะฮะครับกรอกไปรษณีย์รับไม่ได้อันนี้เนี่ยจริงๆมากรอกน้ำตรงใต้คอนโดฮะแล้วดูพอดีอยู่หอมาก่อนเนาะคู่คุ้มนะซื้อแล้วกล่องยันปี4เลยผมครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้ฮะก็สามารถส่งเป็นไปรษณีย์มาก็ได้นะครับที่บริษัท Channel V Music Thailand จำกัดนะครับ989สยาม Discovery ชั้น6นะครับยูนิตที่608ถึง609นะครับเขตปทุมวันกทม10330ครับผมใครที่อยู่ไกลก็ส่งไปรษณีย์มาถ้าอยู่ในกทมก็มาส่งได้ด้วยตนเองจะดีกว่าครับผมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับอีก1ท่านนะฮะที่เขาก็เป็น1คนที่มาร่วมสนุกกับเราเหมือนกันไม่คือเราเคยโชว์ไปแล้วโชว์ของเขาไปแล้วคือเขาสุดยอดมากคือเขาอยากไปมากพี่นี่ฮะเขาทำเป็นเขาให้ส่งไอ้นี่มาขวดมาชิตะเราจะทำการอะไรมาอ้าวมาอยู่จังสิมาอยู่ที่อยู่ภาคเดียวกับผมเลยครับผมนี่นะฮะทำมานี่คือเป็นแดนอุทิศอุทัยเลยเป็นแบบนี้เลยอุทัยแล้วก็เขียนว่า Channel V Bonus Sing นะครับ Music Madness Contest Summer Sonic 2012นะฮะเปิดมาแล้วก็พร้อมกับระบายความในใจนะครับสวัสดีค่ะพี่ๆทีมงาน Channel V Thailand นะฮะอ๋อผมแต่เขาอยู่ในสายแล้วด้วยเขาอยู่ในสายคืออยากพูดคุยกับเขามากเพราะเขาทำแบบสวยงามจริงๆนะครับผมนะสวัสดีครับคุณดาครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแบงค์กับบาสค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะคำถามแรกเลยครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ต้องแบบว่าจัดเต็มมาขนาดนี้ครับครับคือแรงบันดาลใจแรกคือใกล้วันเกิดชนวีแล้วค่ะครบ16ปีด้วยครับผมก็เลยแบบอยากจะทำสิ่งที่มันไม่เหมือนใครอะค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าต้องไม่ธรรมดาแล้วต้องเก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลัวไม่ได้ไปใช่ไหมคุณดาคืองัดออกมาเต็มที่มีอะไรก็คือเต็มที่กลัวไม่ได้ไปด้วยคืออยากไปใช่ไหมคืองัดมาเต็มที่เลยใช่แล้วก็ดึงมาว่าอ๋อเป็นวันเกิดชั้นวีอะไรเข้ามาบวกด้วยนะไม่แต่ผมบอกจริงๆร้อนคุณดาครับ อันนี้ยังไม่ชัวร์นะได้ไปหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเอาขวดประกอบเป็นหุ่นยนต์ตัวเท่าคนเนี่ยได้ไปแน่นอนนะฮะถือว่าลงทุนผ่านรอบสัมภาษณ์เลยนะครับแล้วก็มีกลไกอยู่ข้างในด้วยมีโอ้ยใจขนาดนั้นเลยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะครับผมนะฮะเห็นบอกว่าอยากดูริฮันน่ามากๆครับใช่ไหมครับทำไมถึงชอบเธอคนนี้ครับคือรู้สึกว่าเธอมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะแล้วเสียงคือฟังปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นริฮันน่าค่ะแล้วดนตรีทุกอย่างคือแบบเท่แล้วก็แบบเจ๋งสุดๆอะค่ะครับแล้วเหมือนดาเป็นแฟนชานอวีมานานแล้วด้วยแล้วรู้สึกว่าอยากร่วมกิจกรรมกับชานอวีดูมากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วครับคุณดาครับประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วงั้นสวัสดีครับพี่ดาครับ
นะฮะตอนนั้นชัวร์เลยตอนนั้นแบงค์ยังดีดหนังยางอยู่เลยนะฮะผมยังนอนยางเลยครับนะฮะตอนนั้นกำลังรู้สึกชอบมากเพราะว่าต้องกลับมาบ้านดูตลอดค่ะติดไปแล้วเป็นเหมือนกับเพื่อนไปแล้วอะไรนี่แบบว่าติดตามมาเริ่มดูครั้งแรกตอนนั้นเป็นวีเจอะไรครับช่วงแรกตอนนั้นวีเจบอสอ่ะพี่บอสพี่บอสตอนนั้นพี่บอสแต่ก็เหมือนมีพี่บีอะค่ะพี่บีบอสบีตอนนี้เป็นบาร์ดแบงค์ไปแล้วอะนะฮะเสียใจมากเลยอะรายการบีเบสฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าโอ้โหนานจริงนานจริงนะอะแล้วแล้วเคยดูรีฮันน่าแบบสดสดโตเป็นๆหรือยังครับคือดูแต่ในดีวีดีอะค่ะครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าคอนเสิร์ตเขาเจ๋งมากแล้วแบบเราอยากจะไปเต้นอยากจะไปแบบมันกับแล้วก็อยากจะไปมันซึ่งเขายังไม่ยอมมาเมืองไทยพี่ดาวเขาบอกว่ามีโอกาสใช่ไหมถ้าจะรอให้เขามาประเทศไทยคงไม่ได้ดูครับครับผมใช่ค่ะเขาจะอยากไปประเทศญี่ปุ่นเออใช่ค่ะครับพี่ดาเนาะรอไม่ไหวอย่างพิทบูเนี่ยคือเขาก็เคยมีแผนจะมาเมืองไทยทีนึงแล้วครับผมแล้วเหมือนกับว่ามีน้ำท่วมปุ๊บเขาก็เลยแบบยกแคนเซิลไปอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบจะได้ไปแล้วได้ดูหมดเลยรวบยอดเลยทีเดียวใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วนอกจากการ์ดใบนี้คุณดาได้ส่งอะไรมาเพิ่มอีกไหมฮะคือมีส่งเพิ่มมาเยอะมากก็คือมีส่งพวกขวดน้ำสิงนะคะแล้วก็มีดียิ่งนะคะเพราะว่าปกติที่บ้านก็จะทานอยู่แล้วมีน้ำสิงจะซื้อมาแบบเป็นแพ็คๆเยอะมากตั้งอยู่อย่างเงี้ยนี่ผมแนะนำซื้ออย่างนี้นะครับซื้ออย่างนี้แล้วกอกได้หลายปีนะครับนะฮะต้องอดนอนผลิตภัณฑ์สิงหน่อยค่ะจะไปดูคอนเสิร์ตครับผมนะแล้วบางทีเหนื่อยๆก็กินบีอิงบูสค่ะมันจะทำให้สดชื่นขึ้นอะไรไม่เหมือนไม่ร้ายเหนื่อยๆไม่ได้กินนี่อะไรครับกินอะไรกินน้ำเลยพี่ไม่แล้วแล้วช่วงว่างๆนี่ถ้าอยากกินขนมขบเคี้ยวต้องกินอะไรฮะกินอาสาลายมาชิตะโอ้ยนี่เองเต็มที่เต็มที่เออดึกดื่มอะไรดีฮะแปลว่าอร่อยค่ะใช่ใช่นี่ผมบอกถ้าส่งมาอย่างที่ผมบอกเลยครับอันนี้ทำเป็นหัวนะนะเราต้องนั่นก็ประกอบเป็นตัวไปตัวเป็นหุ่นยนต์คุณดาถ้าพี่ดาส่งมาอย่างนี้นะโอ้โหสิงเนี่ยรับเข้ารอบสัมภาษณ์คนแรกเลยครับผมทำมาแบบขยับได้ดาครับแล้วสมมติว่าได้ไปสมมติว่าได้ไปมันไปหลายวันนะต้องลางานด้วยทำไงดีฮะคืออันนี้ลาไปแล้วค่ะลาไปแล้วด้วยมั่นใจว่าได้ไปคิดดูเขาเรียกว่าสวมการเป็นนะครับคือบีบบังคับทางสิงห์แล้วนะคือตอนนี้คือครับนี่เขาลางานแล้วคือบีบบังคับคุณธีรทิพย์เรียบร้อยแล้วว่าคือต้องเอาเธอไปนะฮะโอ้โหพี่ดาตายแล้วนะฮะโอ้ห่ายยุ่งเป็นดีเจไหมครับแค่เตรียมตัวพร้อมไปแล้วแค่เตรียมตัวพร้อมไปแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ลางานเอาเป็นว่าพี่ดาโอกาสเป็นของที่พร้อมเสมอพี่ดาครับเราคิดไหมว่าเขาจะสัมภาษณ์แบบไหนครับมาถึงอะไรคะสัมภาษณ์มันจะมีรอบสัมภาษณ์ครับ6คนที่จะผ่านเข้ารอบไปคิดว่าก็ทำเต็มที่ค่ะก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าถ้าได้เข้ารอบสัมภาษณ์ก็คือจะแบบพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทำเต็มที่ค่ะครับเตรียมโชว์ไว้ยังครับเตรียมโชว์ไว้ตอนสัมภาษณ์ก็พยายามจะทำเต็มที่ค่ะครับผมคือถ้าพี่ดาชอบเรียน่าเนี่ยต้องแต่งตัวแบบเรียน่าแล้วก็มาเต้นตอนสัมภาษณ์นะฮะผมบอกเลยได้ไปทัวร์โอเคนะครับโอเคนะพี่ดาขอบคุณมากขอให้โชคดีนะขอให้ได้ไปญี่ปุ่นนะกับทางสิงห์นะครับได้ค่ะแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะที่ใครที่ยังไม่ได้ส่งอะค่ะครับผมอยากจะให้ส่งกันเข้ามาเยอะๆให้ดื่มน้ำสิงห์ให้ทำผลิตภัณฑ์ของสิงห์ให้เยอะๆนะคะทำแบบนี้เลยนะพี่ดานะทำแบบเป็นโพสการ์ดเลยเนาะใช่ค่ะโอเคเพื่อจะได้โชคดีไปดูคอนเสิร์ตในฝันก็คือแบบพี่ดาแต่พี่ดายังไม่ได้ไปนะเฮ้ยเขามือชกสิงแล้วเขามือชกสิงโอเคพี่ดาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆนี่ใจจริงนี่เขาเป็นคนดีมากนะเป็นผมนี่บอกว่าเอ้ยอย่าส่งเข้ามาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวจะแยกแต่ว่านี่เขาบอกส่งมาเยอะๆนะฮะโอ้โหมีน้ำใจนะจริงๆเราอยากให้ส่งเยอะอยู่แล้วถูกต้องส่งเข้ามาเยอะๆอย่ามาแบบรวบตึงนะฮะเหนียงอายกันอะไรกันไม่ดีไม่ดีนะครับบางคนคิดในใจเฮ้ยโอ้โหเราจะได้ไปเหรอคนส่งตั้งเยอะนะครับนั่นแหละคุณไม่ได้ไปแต่คุณคิดแล้วถูกต้องนะอยากติดตามรายละเอียดนะครับเข้าไปเลยครับที่ www.shunmusicland.com/singmusicmadness หรือว่าทาง Facebook ก็ได้ครับ /singmusicmadness เช่นเดียวกันครับครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับไปชมมิวสิกวิดีโอกันดีกว่าครับวง New Order นะครับผมกับเพลง Blue Monday นะครับขึ้นโชว์ในงานนี้ด้วยไปเลยครับไปครับไป